สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะกลับเข้าสู่ Dragon Ball Z คาคารอทกันต่อนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดำเนินเนื้อเรื่องกันตามเควสนะคะพี่สามีอยู่อย่างหนึ่งติ่งตรงนี้นี่มันคือ Time Attack นะคะพี่ไม่รู้ว่าไอ้ Time Attack เนี้ยมันทำอะไรได้เว้ยพี่ก็กำลังจะไปดูเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นการขับรถอะซึ่งการขับรถที่ว่าเนี้ยตอนนั้นเล่นโกหังเว้ยแล้วพอดีมันขับรถไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าให้อายุเยอะกินอาหารก่อนตอนนี้เรามีโอกาสอันดีงามที่ได้เล่นเป็นโงกุนแล้วนะคะเราอายุเยอะมากๆเราจะกินพี่ว่าพี่คับอาหารมาค่อนข้างจะเยอะนี่มีเนื้อกวางสีทองชั้นเลิศที่เก็บมาโอ้ my god แหมถ้ากินอาหารอันนี้ต้องเนื้อเรื่องปะเอาอันนี้เถอะเอา 3% พอติ๊งดิ๊งเอา 3% พอเพราะว่าไม่รู้ว่าในสิ่งที่เรากำลังจะไปนั้นมันนานหรือเปล่าแค่นั้นแหละจบดีกายภาพเสร็จฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยมีจุดตรงนี้อยู่ใกล้ๆนี่เองอยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นแอคแท็กทามแอคแท็กอยู่แถวรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวไหนวะเนี่ยใช่นี่ปะทำไมเป็นสีฟ้าเจอของอ๋อนี่อยู่นี่โอ้หาตั้งนานเฮ้ยมันแบบอีเวนต์แข่งรถนี่ที่นี่เป็นที่ที่คนรักรถมาแข่งกันนะถ้ามีแมชชีนแหมถ้ามีแมชชีนเป็นของตัวเองแล้วค่อยมาลองใหม่นะอ้าวสรุปพี่ก็ยังแข่งไม่ได้พี่ต้องไปซื้อรถก่อนปัดเถอะซื้อรถที่ไหนวันเนี้ยเดี๋ยวช่างมันก่อนงั้นเราจะดำเนินเนื้อเรื่องหลักกันต่อเลยนะอะไรวะนึกว่าจะได้ขี่ซะแล้วไปด้วยความเร็วสูงสุดว้าวตื่นดื้อไปข้างล่างมีมังกรต้องจับปะไม่ต้องละไม่ใช่มังกรดีแต่ดูเสาถึงแล้วเอาละฝึกวิชากันเลยอะคุณพ่อโทษทีเอาละเราเริ่มฝึกวิชากันเลยไหมเอาละงั้นทั้งสองคนเข้ามาพร้อมกันเลยพร้อมกันทั้งสองคนเลยงั้นเหรอนี่ก็จะดูถูกเกินไปแล้วนะโกฮังเอาจริงๆเลยนะเอาให้มันเต็มที่จนเจ้านั่นตกใจกลัวไปเลยครับเอาว่ะเอาเต็มที่โอ้โกฮังโอ้ยโกหังโอ้โอ้เอาอู้ว้าวอะไรกับฉันเนี่ยนี่อุ๊ยโดนโกหังขัดต้องจัดการโกหังด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ถึงเนี่ยพลังขึ้นเต่าโอ้โหโดนสวนโอ้ยทุกคนเอาจริงน่าดูไม่ได้ละมาเทโอมันเคยโย่เ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 ย่ทำไมตอนเราเล่นไม่เก่งได้ตึ๊ด
ไปไหนแล้ววะอยู่นี่โอ้อ้าวหมดพลังคือเต๋าเอาไกลไม่ได้เอาไกลไม่ได้ต้องสวนเอาไม่ถึงอ่ะพี่ว่าพี่วางคอมโบผิดเออนี่แหละกูฮางขอโทษเขาต้องจริงจังพี่กูฮางมันถึงกับพี่โคโร่อีกเนี่ยทำไปเล่นไปอยู่ข้างหลังเนี่ยยังไหวกูฮางขอโทษเฮ้ยทำไมต้องจริงจังกับลูกด้วยก็ได้ก็ได้ผมต้องพยายามมากกว่านี้โกฮังลูกเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะงั้นหรอครับ การต่อสู้กับเบจิต้าแล้วก็ฟรีเซอร์นั่นนะมันตั้งแต่เด็กมันก็ต้องแกร่งขึ้นบ้างแล้วนะนั่นสินะพออยู่ที่นี่แล้วนึกถึงตอนที่ฝึกวิชากับคุณพิโคโร่เลยนะครับเรื่องที่เจ้าเอาแต่ร้องไห้งองแงน่ะเหรอเอ๋อะไรกันงั้นเนาะพวกนายเนี่ยฝึกวิชากันที่นี่ตอนที่ฉันตายไปสินะเออคุณพิกโคโร่เนี่ยเข้มงวดมากๆเลยข้าไม่มีธุระอะไรกับเด็กที่ใช้งานไม่ได้หรอกนะก็เลยทำให้อยู่ในระดับที่พอจะใช้งานได้บ้างขอบใจนะพิกโคโร่เพราะนายโกฮังเลยพัฒนาฝีมือมาได้ถึงขนาดนี้ไม่แน่อาจจะแกร่งขึ้นเหนือกว่าพวกเราในพริบตาก็ได้เลยนะเหนือกว่าคุณพ่องั้นเหรอฮะถ้าไม่แกร่งขึ้นขนาดนั้นก็ลำบากนะสิคราวนี้พ่อจะฝึกให้โดยเต็มที่เลยนะอีก3ปีข้างหน้าทำให้ทุกคนตกใจไปเลยนะโกฮังครับจะว่าไปคนอื่นๆฝึกวิชายังไงอยู่นะดูเหมือนว่าเบจิต้าจะพยายามอยู่คนเดียวไม่เปลี่ยนเลยนะอะไรนะเบจิต้านะนะไม่เป็นไรหรอกเขาจะตัดแบบไปดูคนอื่นด้วยเหรอในขณะเดียวกันเบจิต้าได้เตรียมการเพื่อฝึกวิชาอย่างเข้มข้นอะเฮือแบทแมนดูหลังเสื้อนะแบทแมนนะถ้ามีห้องเทรนนิ่งที่สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงที่หมอนั่นฝึกวิชาแล้วก็คนที่จะสร้างอะไรแบบนั้นก็มีแต่พ่อผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยแบทแมนวะพ่อของผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนความเจ็บปวดของเมจิต้าฝึกวิชาเมจิต้าถามคุณลีนสิเฮ้ย ฉันจะฝึกอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันอาจจะมีประโยชน์บ้างก็ได้นะต่างคนต่างพยายามให้มากกว่านี้นะอันนี้ฉันยกให้เอาได้โปรตีนกล้ามเนื้อแล้วพี่จะรู้เหรอว่าเขาอยู่ที่ไหนเฮ้ยเราเจอของดีทุกคนจ้าบูม่าทะเลาะกับหยำฉาจึงเกิดของจึงเก็บของออกจากบ้านมาอย่างกระทันโอ้ยเอาใหม่นะขอโทษพี่ขอโทษบูม่าทะเลาะกับหยำฉาจึงเก็บของออกจากบ้านมาอย่างกระสับกระส่ายเพื่อจะตามโกคูออกไปตามหาดราก้อนบอลบูม่าคิดจะใช้แคปซูลฮอยปอยมันคืออะไรวะเรือดำน้ำที่เอามาจากที่เอามาเพื่อค้นคว้าใต้ท้องทะเลนะคะแต่ก็ต้องแตกตื่นเพราะแคปซูลฮอยปอยที่บูม่าเอามาเป็นของดร.บรีฟพ่อของเธอนั่นเองบูม่าลองตรวจสอบว่าข้างในเป็นอะไรแต่ของที่ออกมากลับเป็นหนังสือลับของดร.บรีฟหนังสือลับวะ
ล้วคือเบจิต้าเก็บได้ว่างั้นเอานี่ไงดร.บรีฟฮัลโหลอยู่นี่นี่เองอะไรมีธุระอะไรงั้นเหรอห้องเทรนนิ่งที่เคยขอให้ทำเมื่อวันก่อนน่ะไปถึงไหนละประกอบเกือบเสร็จแล้วล่ะแต่ยังขาดวัสดุอยู่อีกนิดหน่อยนะวัสดุงั้นเหรอก็เพราะมันเป็นสิ่งที่ทนต่อพลังของนายได้ยังไงล่ะจะให้สร้างแบบมีความทนทานคือคืนกลางๆก็ไม่ได้เลิกพูดอ้อมค้อมได้ละถ้าวัสดุที่จำเป็นมาก็จะสร้างได้ใช่ไหมก็ตามนั้นล่ะของที่อยากได้รวบรวมมาก็คือผลึกแรงโน้มถ่วงตะกั่วแข็งแกร่งและก็หญ้าแข็งแกร่งสิ่งที่จำเป็นก็มีเท่านี้ละแค่ไปหามาก็พอใช่ไหมนี่เราจะต้องไปหาอีกแล้วเหรอนี่ทำไมรวบรวมวัสดุห้องเทรนนิ่งกันเถิดอยู่ที่จะเป็นซูเปอร์ไซย่าอะไรสักอย่างนะป่ะไปแบบเร่งด่วนคืออยากรู้เนื้อเรื่องต่อไปอ่ะอยากเห็นมันสู้กันน่ะอันนี้คือเรื่องย่อของเขาเหล่านักรบแซดได้รู้จากทรังว่าจะมีภัยมาเยือนใน3ปีข้างหน้าพวกเขาต่างเริ่มฝึกวิชาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้นะคะชะตากรรมของโลกขึ้นอยู่กับการพัฒนาฝีมือของพวกเขาเขายังโหลดไม่เสร็จเขาจะแอคโคไปจนกว่าจะโหลดเสร็จนะครับเขาโชฮยามาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่อู้อยู่ในน้ำด้วยอย่างไกลดูเกินเบจิต้าจะต้องดำน้ำอุ้ยติดตึกโอ้ชาที่ไม่ชอบการดำน้ำลึกเลยมันรู้สึกน่ากลัวเอาอะไรใส่ท้องซะหน่อยดีกว่าเอ้าเบจิต้าอยู่ๆก็หิวซะงั้นอยู่นี่มีชิ้นเดียวในโลกนี่เหรอโอ้ข้างในน้ำก็มีให้เก็บเพียบเลยเนี่ยถ้าเป็นเล่นไปนี่อะไรอ่ะอันนี้มาเพียงไม่ใช่แค่เป็นซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นคาคาร็อตฉันจะเป็นซูเปอร์ไซย่าที่แข็งแกร่งที่สุดผู้มีพลังมากกว่าแกจิต้าพูดเก่งมีอะไรวะไม่เอาไม่สู้เฮ้ยพวกกระจอกมีคนอยากรู้ไหมว่าถ้าเกิดพี่ยืนอยู่กลางถนนรถมันจะชนพี่ไหมเอารถติดไฟแดงพอดีโหวิเสียงอะไรทุกคนอยากรู้ไหมว่ารถมันจะชนพี่หรือเปล่าพี่กำลังรอให้รถ2คันนี้มันเลิกติดไฟแดงสักทียังเดี๋ยวนะมี3แยกแล้วรถติดไฟแดงทุกแยกหมายความว่าอย่างไรสภาพที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับแกมาโดยตอนนี้เป็นความเป็นยศสูงสุดสรุปรถชนที่ปะเนี่ยไอ้เจ้าอาจารย์มันไม่ชนว่ะนี่ไงโอ้ยพลเมืองดีจะจัดเขาไม่ยอมชนพี่อ่ะพี่เซ็งมากเลยการโดนรถชนก็จะเป็นการฝึกวิชาอันแข็งแกร่งอย่างหนึ่งใช่เหรอวะเดี๋ยวนะแถวนี้มีฐานฟิเซอร์ด้วยเหรอมาได้ยังไงเนี่ยเจ้านี่น่าจะแกร่งเอาเรื่องอยู่หมายความว่าอย่างไรพี่ทำลายฐานมาก่อนฐานฟิเซอร์มาอยู่บนโลกมนุษย์ได้อย่างไรทุ่มมันแดงจมหน่ายไม่เอาไม่สู้เราจะทำการเก็บอยู่ไหนเอ่ยไหนเนี่ยอยู่นี่อย่าทำเป็นเนียนยากแข็งแรงต่อไปขาดแท็กผลึกแรงโน้มถ่วงสินะอีกชิ้นเดียวข้างบนก็มียานฟรีเซอร์แล้วมีเต็มไปหมดเลยมีสลักมีข้างล่างมีแบบให้เก็บเพียบเลยอะไอ้ลูกแก้ว
อยู่นี่จ้าพี่ทำเควสเร็วไหมพอเรารู้ว่ามันมีรูปร่างยังไงเนาะเราก็เก็บเร็วจะเป๊ะอะไรขนาดนี้แลนดิ้งได้สวยงามครบเฮ้ยเฮ้ยนี่แกเป็นผู้อาศัยอยู่ของดาวดวงนี้ไงเนาะเก็บของดีได้นี่นะถ้าเสียดายชีวิตก็ส่งมันมาซะเด้อไอ้น้องอะไรกันพวกแกเป็นพวกกองทัพของฟรีเซอร์ที่เหลืองอะเนาะแกเบจิต้านี่ทำไมไม่อยู่ที่นี่งั้นเหรอกองทัพฟรีเซอร์พังพินาศแกก็เลยมาดาวที่นี่เพื่อขโมยเงินสินะแต่ว่าฉันจองดาวดวงนี้ก่อนนะไม่แบ่งให้นายหรอกนะเจ้าบ้าตอนนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่นะจงดับสลายไปซะไม่ตายด้วยโหยช้า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 เดี๋ยว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 ไม่ต้องมีแอสซัสซินโดนมีแอสซัสซินโดนนี่มาช่วยฮิวให้เพื่อนมันนิสัยเสียอันนี้เสียฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนหลอมฮิวเพื่อนหลอมเรียกอะไรหน่วยจูจงหรือเรียกพักพวกโอ้โหเรียกพวกหยาบคายหยาบคายเรียกพวกเพิ่มเฉยแอคแท็กโดนแอคแท็กโดนไอ้พวกโดนเนี่ยมันช่วยบัฟให้คู่ต่อสู้เราเว้ยเราจะต้องจัดการก่อนโดนอีกนัดนึงเฮ้ยมันยิงสวนความเท่นี้มันมารวบรวมครบเรียบร้อยแล้วนะคะวัสดุด็อกเตอร์บีฟกันเถิดมันสามารถเข้าแผนที่โลกไปเมืองหลวงแคปซูลคอร์ปอเรชั่นโอเคถึงแล้วทำให้ต้องใช้เวลาอย่างไร้ค่าจริงๆเลยนั่นน่ะสิเอามาส่องแล้วเอามาแล้วเท่านี้ก็ไม่ต้องบ่นแล้วนะมอบไปเทมให้ถ้ามีวัสดุก็ใช้เวลาไม่นานแล้วล่ะงั้นรอแป๊บพี่ชอบอ่ะแบทแมนข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยGravity Room ห้องแรงน้ำถ่วงนะเอาละเสร็จแล้วเจ้าคาคารอทฝึกวิชาด้วยแรงน้ำถ่วง100เท่าทั้งนั้นฉันจะฝึกวิชาด้วยแรงน้ำถ่วง300เท่าไปเลยฉันเป็นคนสร้างจะพูดอย่างนี้มันก็กระไรอยู่นะแต่ว่ามันบ้าคลั่งมากเลยนะถ้าน้ำหนักตัวของเวจิต้าคุมอยู่ที่60โลแล้วก็มันจะกลายเป็น18ตันใช่นะก็แค่3เท่าของเจ้านั่นเท่านั้นเองไม่มีทางที่ฉันจะทำไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ได้เสียเป็นเมียผัวกับบูมาเจ้าเบจิต้าบอกจะฝึกวิชาด้วยแรงน้มถ่วง300เท่าคิดอะไรของเขาอยู่นะน้อยเนี่ยเดี๋ยวเถอะเบจิต้าทำอะไรของนายอ่ะคุณปากไปซะไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะอ๋อหรอมันก็ตามใจสิทำไมฉันถึงเอาชนะเจ้านั่นไม่ได้ฉันเป็นชาวไซย่าใช่ไหมจริงๆเลยบ้าจริงๆเลยหลายชั่วโมงผ่านไปโถย
ื่อมจริงๆนายฝึกวิชามาตลอดเลยงั้นเหรอถ้าทางแบบนั้นน่ะดูท่าแล้วทางข้างหน้าคงจะมืดมิดอยู่แล้วนะชิก็ลองถามซุนคุงดูเลยไหมล่ะว่าวิธีแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าน่ะถ้าทำอย่างนั้นฉันยอมตายดีกว่างั้นเหรอลองตายดูเลยไหมว่าไงนะฉันเตรียมคู่ต่อสู้สำหรับนายไว้ในซิมูเลเตอร์สำหรับการฝึกแล้วจะเอาชนะได้ไหมนะอย่ามาล้อเล่นนะยายนี่คิดว่าฉันเป็นใครกันท่านเมจิต้าเจ้าชายแห่งชาวไซย่าใช่ไหมล่ะตกลงนะขอให้สู้ให้ชนะแล้วกันแล้วก็นายควรจะจำชื่อปลูม่าของฉันให้ได้สักทีนะคิดว่าฉันเป็นใครกันนะน้อยยีนั่นที่นี่คือพื้นที่รกร้างที่ต่อสู้กับคาคาร็อตงั้นเหรอหมายความว่าอะไรนะคู่ต่อสู้ไม่ใช่คาคาร็อตแต่เป็นฉันงั้นเหรอ จงดีใจซะนะเพราะคนไร้ความสามารถอย่างแกจะได้มาเล่นกับนักรบชั้นนำอย่างฉันแม่งเวจิต้าซิมูเลชันยังพูดถากถางตัวเองยัยนั่นล้อเล่นกันอย่างนี้เลยงั้นเหรอเอาคำพูดมานี่เฉยได้อยู่พี่สู้กับตัวเองไม่เห็นจะยากโหมันไม่ขยับเลยอะถ้านี่คือขีดจำกัดแล้วก็ไม่ได้ตามที่คาดเลยชนเสาไอ้ชนหินไม่ละ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 ระเบิดแกลิกมันหลบได้โอ้ยเป็นอะไรไปไม่ได้มีฝีมือแค่นี้เราใช่ไหมอู้มันไม่อีกดิแสดงของพลังของเจ๊ดูหน่อยสิใช้ทั้งหมดแล้วกันเหรอนี่ยังไม่ใช่พลังทั้งหมดของฉันหรอกนะพี่ลืมท่านี้ของมันสักทีเลยเฮ้ยอู้เอาคืนเอาคืนทำอะไรไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วโอ้โหหลบไม่ทันทุกทีเลยท่านเนี่ยแกงกิลอนโอเคพี่จำไม่ถึงเว้ยย่าโดนเองโดนเองโอ้ยก่อแตกโอ้ยโอ้ยเต็มเอาแบบซื่อๆไม่โดนจริงๆด้วยบ้าจริงเชียวบักกะนามันเก่งจังโว้ยเอาคืนโดนทุกทีท่านเนี่ย
ามีเยอะเดี๋ยวมีอีกท่านึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงวันที่ต้าสู้เขาเออยกคอให้ไม่ได้ก็คือตัวของฉันเองไงแหละมันเก่งอ่ะมันเก่งมากโดนอัดดินตอนนี้ก็ต้องโออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฟาจิต้าสู้ๆโอเคเฮ้ยเหนื่อยมันเก่งเลือดมันเยอะอ่ะมันเท่ากับน่าจะเป็นเท่ากับร่างต้นของพี่เลยนะนี่ฉันจะต้องเหนือกว่าตัวเองจัดการกับตัวฉันที่ได้แต่วิ่งตามคาคาร็อตเท่านั้นอุ๊ยดูเหมือนจะไม่พอสินะนี่แกสร้างอะไรที่น่าโมโหชะมัดเลยฉันล้อเล่นน่าแหมเอาอีกเอาสรุปชอบเอ๋อย่างที่เธอพูดนั่นแหละยังไม่พอหรอกเตรียมคู่ต่อสู้ที่แกร่งกว่านี้ให้อีกอะไรเล่าถ้ามาเป็นเบ่งเธอฉันจะแกร่งขึ้นและเอาชนะเจ้าพวกมนุษย์ดัดแปลงในอีก3ปีข้างหน้าให้ดูเท่านั้นไม่มีอะไรจะต้องบ่นอีกแล้วใช่ไหมบูม่าเฮ้ยเรียกชื่อบูม่าอุ๊ยเข้าใจแล้วจริงๆเลยเมื่อกี้เขาเรียกฉันว่าบลูม่านี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมอ่ะมันต้องสิ้นกันแล้วฉันจะต้องเหนือคาคาร็อตให้ได้คอยดูเถอะเจ้าคาคาร็อตฉันน่ะคือ number one เพื่อที่จะแกร่งขึ้นไปอีกเบจิต้าได้หลั่งหยาดเหงื่อในการฝึกวิชาสุดโหดส่วนพวกโกคูนั้นกินข้าวกลับมาแล้วจีจี้กลับมาแล้วครับโดนจีจี้ดุอีกจีจี้ดุแม้วันนี้ก็เรียกเหงื่อได้ดีเลยนะก็คือขอคุยหน่อยได้ไหมมีอะไรหรอจีจี้เราหิวแล้วนะหิวแล้วนะอะไรกันเล่าฉันโมโหอยู่นะเฮ้ยนานๆทีก็เอาแต่สามีบ้านอื่นก็เอาแสงสามีบ้านอื่นบ้างสิขับรถพาไปซื้อกับข้าวบ้างสิก็บ้านเราไม่มีรถนี่นะและที่สำคัญฉันก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยสิงั้นก็ไปทำใบขับขี่ซะสิตอนนี้น่ะคนที่ไม่มีใบขับขี่เลยสักใบก็มีแต่โกคูเท่านั้นแหละพิโกโร่ก็ไม่มีนะข้าจะไปมีของพันนั้นได้ยังไงกันเล่าทั้งนั้นทั้งสองคนก็ไปเรียนขับรถซะสินี่ก็เป็นหนึ่งการฝึกวิชาสามัญสำนึกนะทั้งสองคนชอบฝึกวิชาก็ไม่มีทางปฏิเสธอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ทำไมลามาถึงข้าล่ะเนี่ยไปฝึกขับรถเนี่ยนะเออดีวันถัดไปโกคูและพิโคโร่ที่โดนจีจี้ดุก็จำใจไปโรงเรียนขับรถเพื่อทำใบขับขี่แล้วพอเรามีใบขับขี่เสร็จเราก็จะไปแข่งรถตรงนั้นได้ไว้ทุกคนจัดไปเอาล่ะการเริ่มเรียนกันเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้นะซุนโกคูถึงแม้จะเป็นการขับรถข้าก็จะไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกนะเออเราเข้าใจแล้วนี่ก็เป็นการฝึกวิชาเหมือนกันงั้นเราก็เอาจริงบ้างดีกว่าไม่ต้องขึงขังขนาดนั้นก็ได้นะคะจะเป็นอะไรไม่น่านี่พี่ต้องชามแอคแท็กแอร์คาเกี่ยวกับชามแอคแท็กแอร์คานะคะเก
มนี้ต้องผ่านจุดเช็คพอยต์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วมุ่งเข้าเส้นชัยรอบๆแอร์ด้าแอร์คาโอ้ยพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้รอบๆแอร์คามีลูกศรแสดงเช็คพอยต์ต่อไปนะปรากฏอยู่ทางมุ่งหน้าไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้อยู่จะถึงเส้นชัยในคอสมีบูสต์วงแหวนเมื่อลอดวงแหวนนั้นความเร็วจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งหากลอดวงแหวนขณะที่เร่งความเร็วความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากลองวิ่งหลายๆเส้นทางก็จะพบทางลัดที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้วิธีการควบคุมนะกด L 2ครั้งเบรกเปลี่ยนเพลงมีเปลี่ยนเพลงบนรถด้วยโอ้ my gosh กด R 2เพื่อไปข้างหน้าสามเหลี่ยมสับมุมมอโอเคมีค้นหาแร่ด้วยเอาไปอีกตกลงตืด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 หมอนขับด้วยความระมัดระวังล่ะเฮ้ยชนเฮ้ยมันบังคับไงวะเดี๋ยวลืมบังคับอย่างงี้โอ้ my god ยังเร็วริครัชโอ้ my god เว๋อๆงงคุณบอกเว๋อๆเว๋อไปเอ้ยจ้าขับด้วยระมัดระวังหน่อยเซ่เฮ้ยเบรกอีเลี้ยว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 พี่กระโลมอยู่ไหนวะอะไรอ่ะเช็คพอยต์จะถ้านี่ก็น่าจะไปได้เร็วกว่านี้อีกหน่อยนะจะเอาเร็วกว่านี้อยู่น่ะแค่นี้ก็เลี้ยวไม่ได้แล้วนะเว้อเจ้านี่นี่ดีจริงเลยนะนี่ถ้าเราขับรถนี่ก็ไม่ต้องใช้เมฆแล้วไม่ต้องใช้เมฆสีทองแล้วครับขับแล้วมันระวังหน่อยสิเว้อเกียดการพากคำว่าเว้อเฮ้ยขอชนโอ้ my god โอ้ยมันเร็วมากโอ้โอ้ไม่ชนด้วยแม่พี่เก่งไหมทุกคนพี่บังคับเก่งเวอร์สามารถหลบแบบกระทันหันได้นี่ไปไงเนี่ยนี่ไปไงเนี่ยเลี้ยว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 เช็คไฟก่อนเช็คไฟก่อนจ้ะแหกโค้งอีกโอ้ว้าวเดี๋ยวแหกโค้งอีกเอ้ยโอ้โหครับเอ้าจริงๆพี่ไม่ต้องผ่านมันก็ได้อุ้ยพังพี่ไม่ต้องผ่านมันก็ได้ป่าววะใช่ไหมเราไม่ต้องผ่านหรอกมันเร่งความเร็วให้เราก็จริงอ๋อมันจะมีเลสไทม์เวลาลิมิตไทม์อีก20วิตายแล้วทันปะเนี่ยมัวไปโค้งตรงเมื่อกี้ด้วยโอ้เฮ้ย13วิเดี๋ยวอีกนิดนึงถึงเส้นชัยยังเนี่ยผ่านเช็คพอยต์โอเคอ๋อถ้าผ่านเช็คพอยต์เขาจะรีให้นะเหมือนเกมแข่งรถทั่วไปมุ่งเช็คพอยต์เอายังไม่ถึงอีกกี่จุดอีก2จุดเฮ้ยถอยเป็นเอ้ยเร็วชนเสาผ่านอีกเช็คหนึ่งอีกเช็คหนึ่งอีซี่ป้าบจริงๆชนนี่สนุกอ่ะเย้เราชนะพี่กอโร่พอพี่กอโร่เพิ่งมาว่ะอะไรกันคะสองคนเนี้ยน้อยมาตัดสินกันอีกครั้งสิซุนจะเอาอีกเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิคะไปขับขี่ไม่ใช่การแข่งขันนะคะเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับการขับรถที่ปลอดภัยนะคะเรื่องนั้นน่ะช่างมันก่อนข้าไม่พอใจที่แพ้ซุนขับรถมันเฮ้ๆเราก็เริ่มจะชินแล้วเหมือนกันนะพี่โคโร่ต่อไปจะเป็นการตัดสินอย่างเอาจริงแล้วนะเฮ้ยแข่งอีกรอบงั้นเหรอว่าไงเนาะข้าคิดอย่างงั้นอยู่แล้วโอ้โหสตาร์ทรถได้แบบพังอะไรกันคะเอาแล้วนะโซนมึงต้องใช้คีย์ในการขับรถด้วยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเอาละพิกโร่เฮ้ยเหนื่อยใจกลับมาแล้วเจจี้ก็คือเป็นยังไงบ้างเฮ้ๆก็เรียบร้อยอยู่แล้วเราเอาชนะพิโกโร่ได้ด้วยนะ
ชนะเหรอก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแล้วโกคูได้ไปขับขี่หรือเปล่าคือว่าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนะแต่ดูเหมือนพวกอาจารย์เขาจะสยองกับการขับรถของพวกเราน่ะมันก็ควรปะวะเขาบอกว่าออกใบขับขี่ให้ก็ได้แต่อย่ามาอีกนะแดงนั่นมันเรียกว่าถูกไล่ออกหรือนี่แต่ยังไงก็ได้ไปขับขี่มาแล้วใช่ไหมเออลองออกทีนี้ก็เหลือแค่ซื้อรถสินะก็จะได้ไปขับรถเล่นกันทั้งครอบครัวแล้วแต่ว่าพวกเราขับรถชนโน่นชนนี่นะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เราจ่ายเงินทีหลังน่ะเฮ้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเงินหรอกนะที่เหลือก็ฝากด้วยนะจีจี้เดี๋ยวจีจี้เดี๋ยวโกรธอีกเอาล่ะงั้นพวกเราก็กลับไปฝึกวิชากันเถอะโอ้เป็นลมเลยคุณแม่เฮ้ยจีจี้เป็นไรหรือเปล่าเป็นสิเป็นลมเลยเนี่ยถึงจะเกิดเรื่องมากมายแต่โกคูก็ได้ไปขับขี่มาแล้วที่เหลือก็อยากได้รถแล้วนะโกคูถึงจะอยากได้แต่บ้านเรามีเงินขนาดนั้นเลยเหรอก็ตอนที่โกคูทำใบขับขี่ไปขับรถชนนู่นชนนี่ก็เลยต้องเอาเงินไปชดใช้ค่าเสียหายจนไม่เหลือเงินซื้อรถแล้วนะสิเพราะฉะนั้นโกคูไปทำงานหาเงินซื้อรถมาซะเดี๋ยวนี้เด้องั้นเหรอเราโทษทีนะแต่ถ้าอย่างนั้นเรื่องเครื่องยนต์ไปปรึกษาบรูม่าดูไหมตายห่าแล้วทุกคนพี่เอาพวกเครื่องยนต์ต่างๆอ่ะไปขายกินหมดแล้วอ่ะแล้วคือจะต้องมาทำรถเหรอเนี่ยพี่ไม่รู้นะเนี่ยอย่างนั้นก็ดีล่ะถ้าเป็นคุณบูม่าน่าจะคิดไอเดียดีๆให้ก็ได้งั้นไว้เราไปหาบูม่าก่อนแล้วกันนะฝากด้วยนะก็คืออุ๊ยโอ้โหเครื่องใหญ่พริบตาไปโชว์ไปด้วยก็คูมุ่งหน้าไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นในทันทีชึบอุ๊ยซุนคงมีอะไรงั้นหรอคือว่าโทษทีนะเรามีเรื่องจะปรึกษาน่ะได้สิจะปรึกษาอะไรงั้นหรอจีจี้บอกให้เราทำใบขับขี่น่ะแล้วต่อมาจีจี้ก็บอกว่าอยากได้รถพอจะทำได้ใช่ไหมรถน่ะเฮ้ซุนคุงทำใบขับขี่มาแล้วงั้นหรอแค่รถน่ะก็พอจะทำได้อยู่หรอกนะจริงเหรอแต่ซุนคุงน่าจะขับรถรุนแรงถ้าเป็นรถธรรมดาแป๊บเดียวก็น่าจะพังแล้วล่ะถ้าซุนคุงรวบรวมวัสดุมาให้ฉันจะสร้างรถที่ทนทานสุดๆให้เองจะรวบรวมวัสดุอะไรมาบ้างอ่ะนั่นสินะจดรายการที่ของจำเป็นแล้วดูก็รู้แล้วก็การซ่อมบำรุงการดัดแปลงรถน่ะฉันจะทำให้เป็นของแถมด้วยนะงั้นเนาะขอบใจนะบูม่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองฝากสวัสดีคุณจีจี้ด้วยนะใช้พัฒนาได้แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาคุณบูม่าพัฒนาเพิ่มความแข็งแรงให้กับยานพาหนะเพื่อพัฒนาระบบของแบตชีนชิปปรับแต่งการของแบตชีนชิปอัลเลเวลประสิทธิภาพพาหนะที่กิจกรรมการขยับปกติไปค้นหาแร่หรือแสดงตำแหน่งคร่าวๆหินแร่หรือสามารถเก็บหินแร่โดยอัตโนมัติโดยเข้าไปใกล้หินแร่โอ้ my gosh ได้เยอะเกียรติการย้ายพริบตามากเลยมึงมีย้ายพริบตาขนาดนี้ไม่ควรจะมีรถโกคูกลับบ้านทันทีเพื่อรายงานให้จีจี้ฟังกลับมาแล้วจีจี้อาโกคูเรื่องรถล่ะเป็นยังไงบ้างถ้ารวบรวมวัสดุไปให้บูม่าเขาก็จะสร้างให้นะจริงหรอดีจังเลยงั้นก็รีบไปรวบรวมวัสดุให้เร็วที่สุดนะโกคูการรวบรวมวัสดุก็น่าจะเป็นการฝึกวิชาด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นการฝึกวิชาหรือเปล่านะแต่ก็ลองไปรวบรวมดูสักตั้งแล้วกันใช้เป็นทาสเลยปะเธอ
นี่ไงสลักยึดตลับพวกนี้ทั้งนั้นเลยมันเอาไปอัปเกรดรถเอาละวันนี้จะทำอะไรดีนะเอ้านี่เราไม่ต้องไปหาวัสดุหรอคุณพ่อคุณแม่เรียกอยู่ฮะก็ดีอะดิไม่ต้องไปหาเราอยากฝึกมากแล้วตอนนี้จีจี้เหรอเข้าใจแล้วพิโกโร่ขอโทษแล้วนะนายไปก่อนแล้วกันไปช่วยฝึกวิชาให้โกฮังก่อนก็ได้ก็ได้จีจี้มีธุระอะไรกับฉันตลอดเวเลยนะแหมจีจี้ทำตัวติดหลัวมากติดหลัวมากก็คือเมื่อกี้ท่านผู้เฒ่าหมู่แทนติดต่อมาน่ะบอกว่าคุณแรนจิจะมาบ้านเต่าเฮ้คิดถึงจังเลยนะแล้วว่ายังไงบ้างอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ดูเหมือนจะมีธุระกับโกคูนะเราต้องฝึกวิชาซะด้วยสิจะเสียมารยาทกับท่านผู้เฒ่าหมู่เทนไม่ได้นะแค่ไปฟังเรื่องของเขาสักหน่อยก็ยังดีเออนั่นสินะงั้นเดี๋ยวเราไปหาปู่หน่อยแล้วกันระวังตัวด้วยนะบ้านของซุนคือเอาเถอะลองไปหน่อยก็แล้วกันจงไปที่บ้านเต่าจากแผนที่โลกนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปแล้วกันทุกคนตอนนี้เราเสเพลกันมามากพอแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิซ่าด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนโย่บ๊ายบาย